ฮะไม่หล่อแล้วล่ะ Oh my god ปีที่แล้วหล่อกว่าเยอะเลยดูดิวันนี้จะมารีวิวขนมถ้วยครับเป็นขนมถ้วยที่ป้าเนี่ยเขาจะเข็นผ่านหน้าบ้านทุกวันใช่ไหมเข็นมาขายอ่ะแล้วมันจะเป็นอย่างนี้ไม่ว่าแล้วผมมาเป็นคนนอนชั้น3ใช่ไหมเราก็จะได้ยินเสียงเดี๋ยวจะพยายามทำเสียงให้เหมือนป้าที่สุดนะปิ้นปิ้นขนมถ้วยจ้าเราได้ยินแล้วแหละแต่บางทีเราอยู่ชั้น3แล้วก็ที่เกียจลงมาซื้ออะไรอย่างเงี้ยสักแป๊บนึงก็จะได้ยินเสียงต่อปิ้นปิ้นขนมถ้วยจ้าอะไรเงี้ยเราก็ต้องเริ่มแบบปรับสภาพร่างกายแล้วว่ายังไงก็ต้องลงมาแล้วเพราะว่าไม่รู้ไหมเพราะว่าไม่ซื้อไม่ได้นะเพราะถ้าไม่ซื้อมันจะเป็นเสียงงี้ปิ้นปิ้นขนมถ้วยจ้า คือเสียงป้าเขาจะสูงขึ้นแบบมันไม่ได้สูงขึ้นแบบแหลมขึ้นนะแต่มันสูงขึ้นไปถึงชั้น3อ่ะก็เลยต้องแบบลงมาซื้อก็ได้วะอะไรเงี้ย แต่อร่อยอร่อยมากนี่อืมอะไรเนี่ย